ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ออกกำลังกายตั้งแต่ตอนตีห้าเสร็จเลยนะคะคณะแม่ชีสวดมนต์คุณแม่ก็ออกมาออกกำลังกายและใจนะคะต้องเรียกว่าภาวนาก็เหงื่อยังซึมอยู่เลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ทุกคนอย่าขี้เกียจอืดอาดอยู่กับที่นอนนะคะลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงไม่ว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรเราก็จะแหวกม่านแห่งความทุกข์เนี่ยออกไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้นะคะก็ต้องมีกายแข็งแรงมีใจแข็งแรงมีสติปัญญาที่อารักขาจิตไว้จนเรามีอัตโนมัติของเราว่าหนึ่งลมหายใจเข้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นได้เมื่อไหร่ชีวิตก็จะสงบงามตั้งใจมั่นต่อไปที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดม่านบางๆที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคก็อาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้นะคะให้กำลังใจท่านที่กำลังต่อสู้นะคะกับเรื่องที่พวกเราเห็นว่ามันจะผ่านไปได้แต่ใครจะสู้เป็นในระหว่างของการเดินทางผ่านไปนั้นเนี่ยค่ะใครจะสู้เป็นถ้าใครสู้เป็นก็มันมีการกระทบแต่ต้องรู้ทันไหวใจตื่นกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดแล้วยังต้องสงบเย็นไม่ขี้เกียจนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่ององคุณแห่งการตรัสรู้ซึ่งโพธิปักขิยธรรมนะคะเป็นเรื่องที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาและในทุกวันด้วยเราก็จะเข้าสู่โหมดการสอนในช่วงรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ของเรานะคะวันนี้เปิดตัวระหว่างทางก็เพื่อให้เห็นเนี่ยค่ะบานสะพรั่งเป็นหมื่นๆดอกเรามีหมื่นต้นต้นหนึ่งหลายดอกอะนะคะก็ลองดูแล้วก็เส้นทางเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่คุณแม่เดินเมื่อเช้านี้ค่ะแดดล่มแล้วก็เป็นช่วงที่พวกเราคือแบบแข็งแรงที่สุดคือเช้าตรู่นะคะเช้าตรู่เป็นช่วงที่ลมไม่คือไม่ร้อนนะคะเย็นนะคะกุหลาบทั้งนั้นแหละค่ะคุณแม่เดินไปไอ้นี่กอนี้ก็คือลูกกระโดนเดี๋ยวเอาไปทำยาตอนนี้มียาอยู่ในหุบเขานี่หลายตัวนะคะก็มันต้องเป็นประโยชน์อะเหมือนกับเรามองโควิดแล้วเราก็ต้องรอดเมื่อกี้นี้เห็นบรรดาตระกูลบุญเขาออกมานั่นเนี่ยเขากินหญ้านะคะเขาออกมากินหญ้ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ปอเทืองเขาไม่กินค่ะเขามาหาหญ้ากินแบบสดสดของเขาก็น่ารักดีก็เขาก็ปล่อยเลี้ยงเหมือนควายบ้านปล่อยธรรมดาก็หาคือแบบหากินเองก็ดูดีนะคะนั่นแหละดูเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่ที่แบบอ้วนขึ้นละแล้วก็อาหารการกินดีอากาศดีภาวนาด้วยก็เลยเป็นแม่บุญหลายนะคะบุญเหลือพ่อบุญหลายแม่แล้วก็นะคะบุญล้อมก็เผือกเหมือนกันก็แวะทักทายคุณแม่เห็นเขาเดินทางเมื่อเช้านี้มากัน4ตัวนั่งพิจารณาอาหารเช้าอยู่ก็ยังบอกทุ่งปอกเถืองเนี่ยก็งดงามนะไม่ดูรกนะฮะเห็นไหมเห็นบุญล้อมมันอยู่ในนั้นแทบไม่เห็นตัวบุญล้อมเลยไปค่ะไปทางด้านนี้เลยจ้ะคุณนายตื่นสายนี่ก็ตื่นสายสมชื่อสายบานเนี่ยโอ้โหทุกสีนะคะวันนี้เข้าใจว่ากลุ่มของสมชายกับลุงชมก็จะยกหินนะคะพี่หมูเครื่องมือได้ยินเสียงตั้งแต่ตอน2โมงเช้าค่ะคงมานั่งวันนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการขัดพื้นนี่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์กรกฎมาเราก็จะจัดที่ธรรมสวัสดีอ้าวสถีทำอะไรอยู่ที่นี่ลูกเป็นเพื่อนเหรอคะเห็นแม่มาเมื่อวานใช่ไหมคะสถีใส่แมสด้วยเขาลูกส
ใส่แมสนะคะอย่าลืมแมสประจําเราใส่ตลอดนะจ๊ะลูกคนดีเนาะอะไรอยู่ในนี้ลูกป่ะยายไปสอนก่อนนะอย่าลืมใส่แมสลูกก็เด็กๆช่วงปิดเทอมนี้เป็นช่วงที่เขาเติบโตด้านในเยอะอยู่ค่ะความอดทนอดกลั้นนี่เป็นลักษณะเด่นของการฝึกเด็กเลยนะคะคือต้องให้อดทนอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่าสปอยลูกอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนอยู่รักเขาค่ะแต่อย่าสปอยรักเขาก็ต้องขนาบนะคะก็เป็นช่วงโอกาสดีคณะแม่ชีก็ยังอยู่กับการออกกำลังกายเข้าเบรกรับประทานอาหารกันตอนช่วง8นาฬิกาคุณแม่เองก็ยังมีความสุขที่จะเห็นทุกคนในบ้านของเรามีโอกาสที่จะได้ใช้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะนั่งห่างกันตามกติกาไหมทุกคนใส่แมสคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่เราจะพูดถึงเรื่องการเดินทางเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเรียกว่าเพื่อการบรรลุธรรมนะคะก็เปิดรายการตั้งแต่ช่วงที่เดินทางออกมาก็ยังรู้สึกเห็นบุญทั้งหลายเขายืนกินหญ้าอยู่แล้วก็ถ้าเขาฟังปฏิจจสมุปบาทได้เนี่ยคงดีเพราะเขาเริ่มฟังเรารู้เรื่องเนาะบางทีเราอาจจะต้องใช้คำพูดอ้าวจ้าเอบางทีเขากลางๆขึ้นมานะตัวพ่อแล้วก็บายบายอาจจะต้องฝึกคำว่าจ้าเอกับบายบายเอาไว้เป็นกรณีศึกษาของการทำงานที่เราจะลองฝึกมีเสียงอะไรสักเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงสัญญาณแห่งสติไม่ว่าจะเป็นเสียงระฆังนะคะเสียงสวดมนต์เสียงการสื่อสารให้เรามีรู้อันเดียวกันคือรู้จักการมองเห็นแล้วก็เห็นชอบด้วยคือเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิเหมือนเราเห็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นดังกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นการเห็นกัลยาณมิตรก็ต้องกลับมาที่อริยมรรคมีองค์8ก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยพอมันขึ้นอริยมรรคมีองค์8แล้วโพธิปักขิยธรรมก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเราสอนปฏิจจสมุปบาทต่อจากเมื่อวานนี้นะคะบทธรรมเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นบทธรรมที่เราใช้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์กระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นถ้าเราสามารถที่จะใช้การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็คือการคิดอย่างมีวิชาความรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยเราก็ยังใช้การนึกคิดหรือปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาแต่เป็นการนึกคิดอย่างมีวิชาเนี่ยค่ะตอนที่มันมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสและกายกระทบผดทพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมีใจกระทบกับธรรมารมณ์ทีนี้ถ้าผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมของเราเราเห็นผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมเราเห็นการกระทบทางตาแล้วเรามีวิญญาณการรับรู้ที่มีสติปัญญาไว้ผัสสะจะฉลาดสักแต่ว่าความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันเกิดดับฉับพลันสักแต่ว่าอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์3ตัวนะคะที่เป็นปัจจุบันขณะเราจะพ้นทุกข์ได้ไหมในปัจจุบันนี้โดยแท้เดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปที่บทที่1ว่าเป็นอริยะไม่ใช่สิ้นสุดวิสัยแต่เราดูก่อนว่ามรรคเนี่ยค่ะอ้าวมาหรือยังคะถ้าเราบอกว่าอริยมรรคอริยอัตถังคิกมรรคคือหนทางอันประเสริฐเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตามองเห็นรูปสัมมาทิฏฐิเนี่ยตั้งแต่ตามองเห็นรูปและก็มีสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบนะคะส่วน1และ2เนี่ยคืออะไรคะคือปัญญาส่วน3เนี่ยคือศีลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยถามตัวเองว่าทุกวันเนี่ยเรามีศีลดีไหมเราไม่ได้ไปขอศีลจากใครแต่เราต้องปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นศีลคือวาจาของเราเนี่ยมีศีลไหมการทําการงานของเรามีศีลไหมสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบด้วยการละตัณหาหรือเปล่าอันนี้คือศีลนะคะถ้าเราสื่อสารกันเราพูดคุยกันไม่มีมิจฉาวาจาเลยไม่ดำรงชีวิตอย่างเป็นมิจฉากัมมันตะคือไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าลักและสัมสอนทางเพศเราจึงเห็นว่าไม่ว่าจะใช้วาจาใช้กายและสัมมาอาชีวะเนี่ยมันคือศีลละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาไว้เพราะตัณหาจะไม่มีแล้วถ้ามันไม่มีอวิชชาตัณหาไม่มีอยู่แล้วนั้นตัณหาไม่มีเราจึงได้ชื่อว่าเป็นสัมมาอาชีวะเข้าใจอันนี้ก่อนนะคะทีนี้เซตนี้จะเป็นสมาธิสัมมาวายามะเดี๋ยวเราจะเห็นวายามะเนี่ยในหลายเซตเลยความเพียรเพียรละอกุศลเพียรทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบนะคะอันนี้คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยคือมีการระลึกชอบเป็นระลึกชอบในสติปัฏฐาน4เลยเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเข้าสู่สัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนปลูกผักยกหินทําได้สัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นที่จะละอกุศลอกุศลไม่มีอีกแล้วอันนี้ก็คือสมาธิเมื่อรวม2อย่างนี้เป็นสมถวิปัสสนา1ลมหายใจสมถวิปัสสนาอยู่ในที่เดียวกันสงบจากการยึดมั่นถือมั่นเห็นการเกิดดับจึงเข้าถึงนิพพานเราต้องเข้าใจก่อนว่าอริยอัตถังคิกมรรคคืออันนี้เมื่อใดที่มีอริยอัตถังคิกมรรคอันนี้แล้วก็จะมีโพธิปักขิยธรรมเป็นอัตโนมัติเลยลองดูโพธิปักขิยธรรมกลับไปที่บทเมื่อวานก่อนวันนี้ถ้าทำเวลาได้ดีทำได้2บทแต่เราย้อนไปเอาตัวรอดด้วยสังวรด้วยความรู้นะเพื่อให้พวกเราเนี่ยแม่นยำก็ถือเป็นรางวัลเพราะเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นปลูกผักรดน้ำนะคะตัดหญ้าให้ควายในวันนี้ควายเขาออกมากินเองก็ดูเขาล่าเริงก็ต้องมีเวลาใช่ไหมคะนะมนุษย์มันก็ต้องมีวินัยแม้กระทั่งเลี้ยงควายควายก็มีวินัยอ่ะอันนี้เราจะบอกว่าผู้ที่เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้เขาขึ้นอะไรมาก็ได้เลยนะคะเราจะรอดจากทุกข์กลับไปดูเมื่อวานนี้อีกทีนึงว่าถูกย้ำว่าเมื่อใดที่มีอริยอัตถังคิกมรรคโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์ดูค่ะรู้เรื่องตามองเห็นรูปจึงเกิดความรู้แจ้งทางตาคือจักขุวิญญาณแฟกเตอร์3ตัวนี้เรียกผัสสะอย่างผัสสะจะเกิดไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งหรือแค่2ตัวเช่นมีตามองเห็นรูปเกิดผัสสะไม่ได้มันต้องมีเนี่ยวิญญาณการรู้ทางตาเนี่ยตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติรู้เรื่องราวของตาตามที่เป็นจริงรูปตามที่เป็นจริงวิญญาณคือจักขุวิญญาณตามที่เป็นจริง3ตัวนี้ทำงานขณะจิตเรียกผัสสะมันผัสสะเนี่ยสักแต่ว่าอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าเวทนาเห็นไหมเวทนาเป็นผลอันเกิดจากผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาพอเวทนาเป็นปัจจัยลองดูทั้งสุขนะคะสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างราคะโทสะโมหะเนี่ยตามที่เป็นจริงเขาย่อมไม่หลงรักมีสัมมาสติไม่หลงรักมีความเพียรมีวิริยะต้องรู้ไม่หลงถ้าหลงรักเป็นอวิชชาต้องรู้เมื่อกี้เนี่ยดึงขึ้นมาใช้เมื่อไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งคือวิญญาณไม่หลงรักในผัสสะทางตาและไม่หลงรักในความรู้สึกคือเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งราคะโทสะโมหะเลยคราวนี้ดูเมื่อไม่หลงรักอันนี้หมายถึงรอดแล้วนะคะเมื่อไม่หลงก็ไม่ผูกใจไม่เก็บไว้ในใจไม่หลงไหลไปตามอารมณ์มีปกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ก็หยุดฟักตัวในการต่อไปคืออะไรคะไม่มีอุปทานคือความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ในรูปนามไม่มีเพราะตัณหาดูประโยคต่อไปต
ัณหาคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะอารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นก็เสื่อมถอยเนี่ยคือบายบายมันคลายคืนมันเสื่อมถอยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันคลายคืนตัณหาจึงไม่มีอันนี้คือไปแล้วนะคะกำลังเดินไปในที่สูงแล้วอ้าวดูความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยหายใจแรงปืดปาดทางจิตอารมณ์ไม่ดีก็เสื่อมถอยร้อนลุ่มทางกายทางจิตเสื่อมถอยหมดร้อนกุ้มทางกายทางจิตเสื่อมถอยเขาเสวยสุขคราวนี้ไม่ใช่สุขเวทนาแต่เป็นบรมสุขแล้วเหนือสุขไปแล้วทั้งกายและใจอ้าวทิฏฐิของเขาได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิการคิดของผู้ที่เข้าใจเช่นนี้เป็นปัญญาแล้วสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะมุ่งหมายที่ถูกต้องสองตัวนี้เป็นปัญญาจำได้ไหมจำอริยมรรคได้ไหมต่อไปความเพียรสัมมาวายามะปิดประตูนรกไปเลยสติระลึกได้เป็นสัมมาสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเห็นเป็นสติปัฏฐาน4ในต่อไปเนี่ยมันต่อไปสมาธิได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นแน่วแน่ถูกต้องท่าไหนก็ได้โอเคมั้ยกรรมกายกรรมวจีกรรมและละสัมมาอาชีโวเนี่ยละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดได้แล้วบริสุทธิ์ดีแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่การกระทบตั้งแต่ผัสสะตั้งแต่ปัจจุบันกรรมผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมอ้าวต่อไปอริยะอัตถังคิกมรรคของเขาย่อมเจริญเต็มที่ด้วยอาการที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยค่ะมรรคสมบูรณ์เลยรุ่นมรรคอริยะอัตถังคิกมรรคเนี่ยย่อมเจริญเต็มที่เมื่อเขาทำอริยะอัตถังคิกมรรคเจริญเต็มที่สติปัฏฐาน4เห็นไหมเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทั้งหมดเนี่ยค่ะคือโพธิปักขิยธรรมมันงอกงามบริบูรณ์แล้วตั้งแต่ผัสสะกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาธรรมานุปัสสนาภาวนาสมปทาน4ละอะไรละอกุศลแล้วอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนอิทธิบาท4ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสามันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมองค์คุณแห่งการนำไปสู่การตรัสรู้เท่านั้นมันงอกงามบริบูรณ์ดีแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาขยายอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7กับปฏิจจสมุปบาทอีกทีนึงอันนี้ให้ดูก่อนว่าเราหยิบตรงไหนมาดูสุดท้ายทำ2อย่างคือสมถะวิปัสสนาได้ชื่อว่าเข้าคู่กันแน่นแฟน2อย่างนี้เมื่อกี้เจอในมรรคแล้วเห็นมั้ยใช่ไหมมีปัญญาศีลและสมาธิสมาธิทิสมาสังกัปปะตรงผัสสะเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิเป็นสมาธิอยู่ตรงเนี้ยสมถวิปัสสนาอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยจะไม่มีแล้วมาฝั่งนี้พบชาติแห่งทุกข์ไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งตัณหาก็ไม่มีผืนนามก็ไม่ลกชาติการเกิดแห่งทุกข์ไม่มีจันรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้แค่นี้เลยแค่นี้แต่ทำตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนเรื่องนี้กับสมองคุณไม่มีทางเข้าใจเมื่อบางทีเราไปทำงานเราจะเห็นเฮ้ยมันปิติมันเกิดง่ายเพราะเราไม่ได้คิดเอาอ่ะมันไปจากการที่มีจิตที่คิดจะให้แล้วมันอยู่ในรูแล้วถ้าจะต้องมาท่องแล้วมาอธิบายอย่างคุณแม่อย่าไม่จำเป็นปฏิบัติแล้วจะได้เป็นอย่างที่คุณแม่กำลังบอกว่าเช้าคุณแม่ก็ปฏิบัติหลายชั่วโมงไม่ได้ปฏิบัติแบบนั่งหลับตาด้วยเดินแล้วก็มองเห็นความมักง่ายเห็นความไม่มักง่ายเห็นการเติบโตแต่ไม่ขุ่นมัวเรามาได้ขนาดนี้มันเหนือความขุ่นมัว
ได้ยินเสียงหมาเห่ามันก็ไม่กลัวพอเราเดินเข้าไปมันก็หนีไปเองมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะมีขอโทษนะอันตรายถ้าเรายังก้าวต่อไปด้วยการมีปัญญาศีลและสมาธิสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าสุนัขกัดคืออวิชชานะอวิชชากัดเมื่อไหร่อะเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูวันนี้เราโพธิปักขิยธรรมคือสิ่งที่มันเป็นเหมือนคือฝึกได้เลยอะฝึกให้เกิดขึ้นนะคะลองมาดูอินทรีย์ห้าพละห้าเพราะเมื่อวานเนี้ยเราพูดถึงเรื่องอิทธิบาทสี่เราพูดถึงอิทธิบาทสี่แล้วนะคะมีอิทธิบาทสี่ตรงผัสสะเนี่ยพอตากระทบรูปเนี่ยรู้เลยมีฉันทะไว้มีฉันทะไว้แปลว่ามีความรักและพอใจที่จะละราคะโทสะโมหะบรรเทาสุขเวทนาละสุขเวทนาบรรเทาทุกขเวทนาถอนอัตทุกขมสุขเวทนาต้องผัสสะมันจะมีความรู้สึกเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเราหนีผัสสะไม่ได้แต่เรามาปฏิบัติอยู่ตรงเนี่ยเวทนาพอเราละราคะเกิดดับฉับพลันละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วมีศีลตั้งแต่ผัสสะมาแล้วมีศีลมาแล้วสิ่งเนี้ยจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มาทำไปเรื่อยๆทีนี้เวลาที่เราจะดูตรงเนี้ยเราต้องแน่ใจว่าเราจะไม่หลงได้หรอเราก็งูปลาปลาอยู่บางทีเราก็ไม่ทันเวทนาเราไปอยู่กับการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเลยพอเห็นคนอื่นเห็นควายเดินมาแล้วมันขี้มันก็แคบควายขี้อ่ะแต่เราเริ่มมีตัวตนเลยว่าฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าขี้มันจะไม่เอาแกออกมาอีกนะอีนี่มันก็ตัวตนไปมันก็เลี้ยงควายแบบมีอวิชชากัดน่ะก็หมาจะขี้ควายจะขี้ไปอุดได้ไหมคนจะขี้อุดได้ไหมมันก็แค่นั้นแหละก็มันขี้ก็กวาดก็ไปทำปุ๋ยก็ทำเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ต้องมาโอ้โหจะอี้จะอ่านตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอเหมือนเราเลี้ยงเด็กเขาก็ออนไลน์อยู่ที่โรงเรียนเราตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่แวบไปไหนพอเด็กมันแวบไปไหนมันยังอยู่ในครึ่งชั่วโมงแม่ก็ไปแอบไปส่องมันแล้วก็บอกไม่อยู่ในข้อตกลงโดยธรรมชาติของจิตมันก็ไปอ่ะแต่อยากให้เขาละอายใช่ไหมถ้าเข้าไปแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้น่าสนใจมันนั้นมันจึงไม่ไปอีกเพราะมันรู้แล้วว่าไปแล้วก็ไม่น่าสนใจดีกว่ามันไม่เคยไปเลยไหมแม่ที่กำลังสอนลูกอยู่ที่บ้านผิดพลาดได้บ้างยังมีภูมิคุ้มกันกว่าไหมถ้าไม่ผิดพลาดเลยเขาอาจจะมีอัตราใหญ่ก็ได้ว่าชีวิตของฉันเนี่ยฉันไม่เคยพลาดเลยพอพลาดเข้ามาตายไปเลยเสียใจสะอึกสะอื้นไปเลยก็ไม่มีภูมิคุ้มกันฉันต้องรู้ว่าเราเนี่ยสอนเรื่องเหล่านี้มาเอาไปใช้ได้ในทุกมุมเลยนะคะทีนี้ลองมาที่นี่นะคะพละห้ากับอินทรีย์ห้าเนี่ยหลายคนอาจจะงงมันใกล้กันมากเลยนะคะแต่ชื่อถ้าเป็นสัตทรินทรีย์คือความศรัทธาอันเนี้ยศรัทธาในอะไรอันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าศรัทธาในอะไรนะคะวิริยะเนี่ยคือวิริยินทรีย์เนี่ยเพียรในอะไรสตินทรีย์คือความระลึกได้ระลึกได้ในอะไรสมาธินทรีย์คือความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคืออะไรปัญญินทรีย์คือความเข้าใจในอะไรอันนี้เขียนไว้ยังไม่เข้าใจเลยนะนี่ก็เอามาแบบที่จริงเขามีอธิบายนะคะทีนี้ลองมาดูอันนี้ก่อนศรัทธาอันนี้สัตทินรีย์ถ้าเป็นอินทรีย์5อันนี้พละ5ศรัทธาเหมือนกันเริ่มเหมือนกันแต่เป็นศรัทธาพละที่มีความเชื่อที่จะมีกำลังในการควบคุมความสงสัยความวิตกศรัทธาที่จะไม่ปล่อยให้จิตของเราเนี่ยตกไปอยู่ในนิวรณ์5เลยถ้าวิริยะพละคือความเพียร
ที่เป็นกำลังในการควบคุมไม่ให้เกิดอะไรคะทีนามิทะนิวรณ์ห้าเลยอันนี้เห็นชัดเจนละอ่ะมีพละห้าเพื่อละนิวรณ์อันนี้คือสติพละคือระลึกได้กำลังการควบคุมความประมาทและงมงายอันนี้ค่ะไม่มีศีลพตปรามาสเลยคือเวลาที่เราใช้ศรัทธาวิริยะสติอันเนี้ยมันเป็นศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละเนี่ยคือความตั้งใจกำลังการควบคุมความวักแวกแบบฟุ้งซ่านอันเนี้ยพละเนี่ยไปเพื่อละนิวรณ์เลยนะคะแล้วก็ปัญญาพละคือรอบรู้กำลังของการควบคุมไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่เกินพอดีอันนี้คือใช้เพื่อละนิวรณ์ที่เมื่อวานนี้สอนแล้วแต่อันเนี้ยเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาในอะไรจริงๆเขามีเลยนะคะเอานี้ขึ้นมาจะได้รู้เพราะว่ามันจะได้เข้าใจว่ามันเป็นชื่อเดียวกันศรัทธาเพียรสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันแต่อันนี้ใช้เพื่อเน้นไปในเรื่องของการละนิวรณ์นะคะอันเนี้ยในเรื่องสติปัฏฐาน4เลยถ้าเราสามารถเข้าใจสติปัฏฐาน4ไม่ใช่รูปแบบแต่คือ1ลมหายใจทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เรื่องเดียวกันไม้คนละข้างหยิบขึ้นมาเนี่ยเรื่องเดียวกันค่ะถ้าเรามองเห็นว่าในอินทรีย์5เนี่ยสัตทรินทรีย์เนี่ยคือความศรัทธาในโพธิปักขิยธรรมเมื่อกี้เห็นแล้วใช่มั้ยโพธิปักขิยธรรมมีอะไรบ้างสติปัฏฐาน4ลืมละสมัติปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พชงค์7งงงงตายแล้วสาวน้อยตลอดชีวิตแล้วละมั้งเนี่ยเราอะต้องเรียนกันเนี่ยฮะดูนะคะศรัทธาในโพธิปักขิยธรรมในการใช้โพธิปักขิยธรรมวิริยินทรีย์คือความเพียรในสมัติปทาน4เนี่ยอยู่ในโพธิปักขิยธรรมใช่มั้ยละอกุศลไงอันเนี้ยแล้วทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นคือทำนิพพานให้เกิดขึ้นสัตทินทรีย์คือการระลึกได้ในสติปัฏฐาน4อยู่ในโพธิปักขิยธรรมมั้ยใช่เห็นไหมคะสมาทินทรีย์คือความตั้งใจมั่นในฌาน4เนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคืออะไรวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเนี่ยฌานทั้ง4เนี่ยถ้ามันปฏิบัติแล้วมันมีวิตกะมันยกขึ้นมาพอมันวิตกกะวิจาระมันก็ใคร่ควรวิตกวิจารปิติมันก็มีสุขก็สุขก็สงบระงับคือเราจะเห็นเลยว่ามันจะค่อยๆหดวิตกวิจารไม่มีแล้วเอามีปิติปิติสงบระงับเหลือสุขสุขสงบระงับก็รู้ได้อุเบกขาเอกคตาลมอารมณ์เดียวเนี่ยฌานสี่ปัญญินทรีย์คือความเข้าใจในอริยสัจสี่ทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสมุทัยก็คืออวิชชาถอนให้ได้ต้องละอวิชชาไม่มีปรุงแต่งยังมีอวิชชาก็ไม่มีเนี่ยค่ะละให้ได้นิโรธคือทุกข์ดับก็ต้องทำให้แจ้งโดยมรรคภาวนาอริยอรรถังคิกมรรคทำให้มากเจริญให้มากโพธิปักขิยธรรมสมบูรณ์เห็นไหมคะมันลิงก์กันเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะวันนี้ก็สอนเป็นทฤษฎีก่อนใครสงสัยถามได้ค่ะไม่สงสัยราคาเพราะหนูก็แบ๊ะเพิ่งได้ยินเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตจะจบหมอจบด็อกเตอร์จบอะไรก็เป็นเรื่องที่แบบจบแล้วยังเจ็บแต่ถ้าจบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเห็นอารมณ์นั้นแค่มาแล้วไปที่สุดแห่งทุกข์ปรากฏขึ้นเลยพ้นทุกข์เลยค่ะพอเข้าใจนะคะคุณแม่จิบน้ำมีคำถามไหมคะครึ่งหนึ่งไปแล้วเราแบบเปิดเร็วมากเลยตอนนี้เล่มก้างทั้งหมดถ้าคำถามอะไรไม่เกี่ยวอย่าถามมานะเอาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสังเสมยังไม่มีคำถามค่ะคุณแม่แค่ถามแค่บอกว่ากับสาธุธรรมคุณแม่เจ้าค่ะกับธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ
ผู้เข้าเรียนก็แฟนตัวยงนะคะคุณปอยคุณอลงกรนะคะคุณลุศรีหลายคนที่ธรรมสวัสดีแต่คำถามยังไม่เข้ามาเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้อยากให้ถามนะแต่ว่าเพื่อเบรกให้คุณแม่ดื่มน้ำอันนั้นก็เป็นเทคนิคว่าครูบาอาจารย์ออนสเตจอยู่ชั่วโมงนึงเนี่ยต้องพูดอยู่ตลอดเวลาการมีคนมาสลับก็จะทำให้เราได้ดื่มน้ำซึ่งก็ดื่มแล้วนะคะไม่มีคำถามก็ไม่ได้หมายความว่าหมดสงสัยหรอกแต่ว่ามันอาจจะยากไปที่จะถามหรือเปล่าคุณแม่ลองตั้งโจทย์เมื่อกี้นี้ถ้าเรามีมรรคภาวนาอ่ะง่ายๆมีปัญญาศีลสมาธิมีสมถวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันมีมรรคภาวนาหมายความว่าเราทำโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเลยด้วยมั้ยด้วยไม่ต้องทำทีละเรื่องเลยแต่ถ้าจะดึงเช่นตอนนี้มันเบื่อมันขี้เกียจไม่อยากตื่นไม่อยากลุกขึ้นมารับรู้อะไรอยากหลับไปแล้วทุกอย่างจะหายไปเองอันนี้เป็นนิวรณ์ใช่ไหมเป็นอุปสรรคของความเจริญใช่ไหมเรียกว่าอะไรถีนมิทะจะเอาอะไรปราบถีนมิทะเธอรู้ไหมว่าอินทรีย์ 5พละ 5เนี่ยเขาเป็นคู่กันอยู่ถ้ามีศรัทธาต้องมีปัญญาคู่กันถ้ามีวิริยะคือความเพียรพวกขี้เกียจเนี่ยต้องมีวิริยะวิริยะความเพียรคู่กับสมาธิศรัทธาต้องมีปัญญานะไม่งั้นงมงายนะและมีวิริยะต้องมีสมาธิงั้นสมาธิไม่มีวิริยะอาจจะเฉื่อยเป็นหินทับหญ้าก็ได้แล้วมีสติเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดใน5เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอินทรีย์5พละ5เนี่ยเขาเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ถ้าแยกได้ก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยอินทรีย์5พละ5เนี่ยมันชื่อเหมือนกันแต่มันเป็นไปในเป้าหมายที่จะละวางเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมองเห็นเลยว่าถ้าเราบอกว่ามันเป็นอินทรีย์5มันก็เพื่อที่จะเกิดสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีศรัทธาในโพธิปักขิยธรรมแต่ถ้าเป็นพละ5เนี่ยเราจะเห็นถึงศรัทธาในการที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความเป็นผู้ที่รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางเข้าไปสู่การทำงานที่จะเห็นการมีตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงหรือใจกระทบกับธรรมอารมณ์แล้วมันไม่มีนิวรณ์เข้าครอบงำแถมยังเป็นไปเพื่อศรัทธาปัญญาที่จะเดินฌานได้เลยด้วยเห็นไหมคะมีวิริยะและสมาธิเพื่อที่จะไม่ติดอยู่ในฌานด้วยไม่เอามานั่นเลยสติก็มีไว้เพื่อละวางบรรเทาปล่อยนะคะก็สรุปรวมถ้างั้นเราแยกย้ายกันไปปฏิบัติดีไหมไม่เราควรจะเร่งความเพียรนะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ใช้เวลาตั้งแต่พวกเรากำลังจะอุทิศส่วนกุศลกันแล้วล่ะคือประมาณสักตีห้าครึ่งเนี่ยแสงเริ่มมองเห็นก็สว่างอ่ะคุณแม่ก็เริ่มเดินคือตอนนี้มันสว่างแต่ตีห้านะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ตลกมากเลยคือก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งอ้าวพระจันทร์ยังไม่มาเลยไม่เชื่อว่าพระจันทร์ยังไม่มาแป๊บเดียวพระจันทร์ค่อยๆโผล่ออกมาจากเทือกเขาจะห้าทุ่มอยู่แล้วพระจันทร์มาสายเชี่ยอ้อยอิงมากพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาพระจันทร์ยังอยู่กลางหัวอยู่เลยตีสี่พระจันทร์อยู่กลางหัวเห็นไหมคะเวลาเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่พระจันทร์ยังไม่มานะคุณแม่นึกถึงลาดักเลยอะเพราะว่าท้องฟ้ามันไม่มีเมฆเมื่อคืนเนี้ยมัน
มันเห็นดาวสะพรั่งมากเลยเป็นคืนที่เห็นดาวเพราะมันไม่มีเมฆแล้วฟ้ามันมืดยังไม่แน่ใจว่านี่เราตีสี่แล้วหรอแบบมันแบบนอนอิ่มแล้วอ่ะเปล่าสี่ทุ่มครึ่งก็เลยกลับไปนอนต่อถ่ายรูปไปด้วยนะเพื่อให้ยืนยันว่าเวลานี้เห็นสิ่งนี้เพราะว่ามันเริ่มเห็นความเป็นธรรมชาติของที่เนี่ยเพราะเราอยู่กัน1ปีแล้วแบบอยู่กันมากกว่าอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วที่กรุงเทพมันจะออกมาดูดาวอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ไงผู้หญิงเดินเพ่นพ่านในกรุงเทพมากอะเนาะก็ห้องใครห้องมันก็เลยอุดอู้อยู่ในห้องอะไอ้นี่มันเดินได้ตลอดเราก็เลยตีห้าพอครึ่งพระอาทิตย์แสงเริ่มมาคุณแม่ก็เริ่มเดินละแล้วก็ขึ้นไปอีกทีนึงพิจารณาอาหารเช้าเลย2โมงก็ได้เห็นความแข็งแรงเลยแหละคือเห็นว่ามีกำลังอะยังคิดถึงพวกเธออยู่เลยว่าเธอสวดมนต์ในห้องเนี่ยบางทีเธอก็ต้องแบบมีวันที่แบบเหมือนเมื่อคืนเนี้ยตอนพอทำรายการเสร็จคุณแม่ไปนั่งอยู่ที่หน้าองค์ดำนั่งคนเดียวพอแยกกับนันทวันแล้วคุณแม่ก็ขึ้นไปตรวจงานในความมืดคืออยากอยู่คนเดียวอ่ะปรากฏว่าไปนั่งจอยเขาไม่ได้อยู่เพราะเขาต้องไปเอาคนมาเอารถเพราะรถมันติดลมแม่ก็เลยได้นั่งคนเดียวเป็นโอกาสดีที่ไม่มีความวุ่นวายอยู่หน้าองค์ดำพระพุทธรูปยุงก็ไม่มีลมก็เย็นโหถ้าพวกเธอไปปฏิบัตินะมันยังไม่สองทุ่มอ่ะแล้วคุณแม่ก็ขึ้นกุฏิตอนสองทุ่มนั่นช่วงมันก็มีอะไรหลายเรื่องที่อยากจะบอกกล่าวพวกเรานะคะหรือผู้ที่มาว่ามาที่เนี่ยอย่ามารีบมารีบไปอ่ะลองอยู่สัก24ชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกแล้วลองนอนถ้าเรามีเต็นท์เรานอนเต็นท์มีห้องน้ำถ้าห้องน้ำเขาเสร็จในเดือนมิถุนาเนี่ยสบายเลยเขามีที่อาบน้ำให้ด้วยมันน่าเดินนะที่แมนดาร่าที่องค์ดำเนี่ยน่าเดินมากยุงก็ไม่มีแล้วก็มองเห็นฝั่งหนึ่งมืดอีกฝั่งหนึ่งสว่างมันเป็นเรื่องที่เราเห็นมันอะมันไม่ใช่ความคิดละมันคือสิ่งที่เราเพียรไว้เป็นความเพียรอยากให้ทุกคนลองใช้ช่วงนี้กับการภาวนาให้มากขึ้นเดี๋ยววันพุธเนี้ยเราก็อาจจะไปสวดมนต์กันตรงองค์ดำเนี้ยก็ไปวิสาขะก็ครบ1สัปดาห์นะคะเป็นวันถวายพระสรีระแล้วก็มีพราหมณ์มาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็ดูจากหนังสือภาพยนตร์ที่เขาทำขึ้นมาเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบุรุษศาสดาเอกของโลกอ่ะก็คนอินเดียก็เผากันริมน้ำแบบนั้นอ่ะแต่ที่มงกุฎพันธกุฎีซึ่งเป็นที่ถวายพระเพลิงเนี่ยอยู่ติดกับที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุคุณแม่เนี่ยนึกภาพได้เลยพอปัญจวัคคีย์ทั้ง5อิสิปตนมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีคุณแม่ก็รู้สถานที่เลยไงเพราะเราไปกันอะทุกปีเลยก็เห็นที่กุสินาราก็จะรู้ที่ถวายพระเพลิงมีที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งวันพุธเนี่ยก็ต้องนึกถึงกุสินาราแล้วก็จะได้กลับไปอีกเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดเพราะตอนนี้ที่อินเดียยังติดกันวันหนึ่งเป็นแสนวัดเราก็คนอินเดียเฝ้ากันแล้วตอนนี้พุทธคยาก็ไม่ได้เปิดเพราะมันอันตรายแต่ใจของเราก็สลดสังเวชไม่ต้องไปในสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เราก็ให้รู้สึกสลดสังเวชเครื่องช่วยหายใจของเราก็
วันที่28ก็เครื่องบินมารับแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปิดไปที่ลุมพินีแล้วเครื่องบินก็ลงเลยทางท่านทูตก็ขอบพระคุณมาเอาไปให้ชนบทเอาไว้ที่วัดลุมพินี2เครื่องแล้วจากนั้นก็ให้กระจายเอาไปใช้ตามชนบทเพราะที่ชนบทนอนตายกันข้างถนนอย่างเงี้ยเราก็เห็นใจนะประเทศไทยยังไม่ได้หนักหนาเท่าแต่ว่าถ้ายอดไม่ลดอย่างนี้ก็บุคลากรสาธารณสุขจะเหนื่อยมากเมื่อเช้าคุณแม่ก็ต้องส่งเสียงไปให้คุณหมอทวีสินกับคุณหมอวิไลลักษณ์ลูกศิษย์บอกว่าให้กำลังใจคุณหมอบอกได้เลยคุณแม่ทำได้เลยความขัดแย้งน่ากลัวกว่าโควิดทุกวันนี้ความขัดแย้งของเรามันไม่มีเหตุผลที่ต้องขัดแย้งแต่มันขัดแย้งมันเป็นสังคมที่มีการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เยอะมากมันเป็นอวิชชาเราก็อย่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียบางเรื่องก็นิ่งเสียแล้วปฏิบัติไปแล้วพอจบการปฏิบัติก็ให้อุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ร่วงลับแผ่เมตตาไปยังคนที่เจ็บป่วยทั้งหลายให้รอดพ้นจากความทุกข์ทั่วโลกเลยไม่เฉพาะคนไทยเศรษฐกิจจะกลับมาหรือไม่พุทธกิจมีแล้วในทุกวันของพวกเราอย่างนี้เข้าใจนะให้ตั้งใจแล้วก็คุณแม่ยังมั่นใจว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่เหมือนเดิมคือเราก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนได้มากขึ้นแต่ว่าการระมัดระวังยังต้องมีอยู่เนี่ยค่ะอย่าไปในที่อโคจรจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยอีกเยอะแยะเช่นมันมียอดคนป่วยมากกว่านี้เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องระวังบางทีคุณแม่เนี่ยต้องมีแมสติดตัวไว้พอเห็นใครที่เข้ามาเนี่ยก็ใส่ก่อนแต่นี่สอนเพราะว่าเห็นว่าอยู่ในกลุ่มเก่าถ้าเป็นก็คงเป็นกันไปหมดแล้วแหละเนี่ยแต่พอกลุ่มใหม่มาคุณแม่ก็ต้องเริ่มใส่แมสอีกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องรังเกียจไม่เลยรักกันก็อยู่กันห่างๆก่อนก็ได้แล้วก็ให้มันแข็งแรงและปลอดภัยนะคะก็เหลืออีกประมาณสัก10กว่านาทีค่ะมีอะไรไหมคะมีคำถามจ้ะค่ะคุณแม่มีคำถามว่าจากคุณอนุมานะคะถามว่านิวรณ์5เพิ่งเข้ามาค่ะนิวรณ์5หมายถึงอะไรเจ้าคะแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ฟังเพิ่งเข้ามาเจ้าค่ะนิวรณ์คืออุปสรรคมันก็มีตั้งแต่กามฉันทะคือความเพลิดเพลินในกามมันเหมือนเราอยากได้อ่ะเราละความอยากไม่ได้เราก็เพลิดเพลินไปเอาตะคุบแล้วพอมันไม่ได้มันก็มีโทสะมันก็มีพยาบาทแล้วมันก็เบื่อทีนามิทะคือเบื่อซึมเหงาเศร้าอุทธัจจกุกกุจจะก็คือฟุ้งซ่านเกิดความฟุ้งซ่านแล้ววิจิกิจฉาคือสงสัยนิวรณ์5เนี่ยเป็นอุปสรรคของความเจริญถ้าการปฏิบัติเนี่ยไม่ละนิวรณ์5ด้วยอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5แล้วก็ยากที่จะไปถึงปัญญาค่ะเจ้าค่ะก็เป็นเดือนคุณอลงกรนะเจ้าค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณยายครับสำหรับผมวันนี้อินทรีย์5พละ5เป็นของใหม่มากครับผมอาจต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับเขาก่อนนะครับถ้าเริ่มติดขัดข้องตรงไหนจะขอความกรุณาให้คุณยายช่วยแก้ไขครับคือถ้าเรามองอินทรีย์5พละ5เป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเราจะกลับไปที่มรรคเลยลูกเวลาปฏิบัติคุณอลงกรกลับไปที่มรรคภาวนากิจต่ออริยสัจ4ในฝ่ายมรรค
คือปัญญาศีลสมาธิคือภาวนาทำมรรคภาวนาให้แจ้งทำอยู่บ่อยๆอินทรีย์5พละ5มันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นและป้องกันเราอยู่แล้วไม่ต้องไปทำทีละตัวโพธิปักขิยธรรมจะงอกงามบริบูรณ์ตั้งแต่แรกเมื่อมีกิจต่ออริยสัจ4และอริยอัตถังคิกมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาฉะนั้นวันนี้พูดให้เห็นเป็นก้อนกลมๆว่าถ้าเราทำมรรคภาวนาเราได้ทั้งหมดของโพธิปักขิยธรรมเจ้าค่ะคุณบางออนนะเจ้าคะคุณยายเจ้าค่ะอยากรู้มรรคภาวนาหมายถึงเราต้องโอมตะเลหรือพุทโธตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกใช่หรือไม่เจ้าคะคือเวลาเราทำมรรคภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องมีคำบริกรรมก็ได้เราไม่ต้องมีคำบริกรรมเลยก็ได้แต่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตมีมรรคจิตมรรคภาวนาหายใจอย่างอยู่ในมรรคจิตมรรคภาวนาเห็นสภาวะใดเกิดขึ้นสภาวะนั้นดับลงเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเป็นมรรคภาวนาเพื่อละราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ต้องมีคำบริกรรมเพราะว่าเข้าแม่นแล้วส่วนคนที่ยังต้องมีคำบริกรรมเช่นจะพุทโธหรืออะไรก็ตามอันนั้นก็เพื่อให้มันมีเครื่องอยู่ของจิตแต่ในอานาปานสติใช้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือเราอาจจะโอมตะเลในกรณีที่เราต้องการพักคือการทำมรรคจิตมรรคภาวนาเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเราอยากจะพักในที่นี้ก็คือเราระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือฉะนั้นบางทีเรากำลังอยู่ในอย่างเช่นเรากำลังอยู่ในความปรารถนาที่อยากจะช่วยเราก็ต้องแจกของส่องตะเกียงการใช้โอมตะเลตุตะเลตุเรสวะหะคือมีปัญญาในการขจัดความกลัวการช่วยที่ง่ายถึงช่วยยากไม่ช่วยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ก็อาศัยคุณธรรมของพระอริยธารามาผลักให้เราเนี่ยมีปัญญาออกจากความกลัวแล้วก็ให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จมันก็จะเป็นคุณธรรมของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะคุณรัชนีนะเจ้าคะบอกว่าใช่ค่ะยากค่ะง่ายสำหรับคุณยายมากเลยสำหรับลูกศิษย์และครูบาอาจารย์ที่อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายก็หายากนะคะไม่งั้นไม่ติดคุณยายฟังคุณยายทุกเช้าและ YouTube ทุกเช้าบ่อยๆเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็พยายามนั่นแหละที่จะทำของยากให้ง่ายแต่ลูกศิษย์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติก็จะยากอยู่อย่างนั้นแหละก็ต้องปฏิบัติอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ต้องมีโอกาสที่จะปฏิบัติเช้าเย็นตื่นมาก็ปฏิบัติก่อนนอนก็ปฏิบัติระหว่างวันเราก็ตามลมหายใจไปเรื่อยๆเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นชีวิตอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจให้เป็นด้วยอนาปานสติจะได้ไม่ตายทั้งเป็นถอนหายใจยังต้องถอนหายใจให้รู้ตัวทั่วพร้อมเลยบางทีมันเหนื่อยมากๆใช่ไหมมันเดินแล้วมันเนี่ยมันก็ยังต้องรู้ว่าเออมันละอะไรอ๋อมันละโทสะได้มันบรรเทาสิ่งที่มันเป็นราคะได้แล้วก็มันก็ถอนอวิชชาได้ค่ะคุณปอยบอกว่าฝึกทุกวันเจ้าค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พิจารณาตามจิตกับลมหายใจกับปัจจุบันขณะเจ้าค่ะคือก็ขอให้ทุกคนได้เร่งความเพียรไอ้สิ่งที่มันกำลังดูเหมือนเรายังไม่แม่นเนี่ยมันก็จะแม่นด้วยการปฏิบัติอย่าไปถกเถียงธรรมะกับใครมันจะมีมานะความถือตัวมันจะมีความหยิ่งว่าเรารู้มากกว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องรู้มากรู้น้อยกว่ากันปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐสุดใช้ลมหายใจเป็นเครื่องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาพอแล้วใครจะพูดถูกพูดผิดพูดในทฤษฎีไหนอะไรยังไงถ้าเราเข้าใจในปฏิจจสุบาทที่เป็นกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราก็จะเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดทุกข์ก็มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีก็แค่นั้นเองถอนอวิชชาให้ได้ค่ะ
คุณนุชรีบอกว่าตอนนี้ดูคุณแม่ทุกครั้งที่มีโอกาสเป็นที่ยึดใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเจ้าค่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะเราก็ทำกันมาก็ด้วยเพื่อจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะปล่อยให้จิตไปฟุ้งซ่านมันก็ทุกข์แล้วไงถ้าเอาจิตไว้กับอะไรสักอย่างนึงก็ยังมีเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ยังไลน์ไปหลังจากที่ปฏิบัติเสร็จแล้วมีพระอาทิตย์ขึ้นก็ถ่ายไปให้พี่ติ่งดูเพราะว่าพี่ติ่งเองก็คงต้องการกำลังใจเพราะว่าคุณอาก็คืนลมหายใจแล้วทีนี้เวลาที่เราเห็นความจากพลาดเนี่ยเราก็จะบอกว่าจุดติเนี่ยคือการตายการคืนเพื่อไปปฏิสนธิคือการเกิดการตายคือการเปลี่ยนพลังงานนี่แหละเหมือนเราเปลี่ยนยูนิฟอร์มอ่ะแต่ถ้าก่อนตายเนี่ยพี่ติ๋งก็รายงานมาบอกคุณแม่ว่าไปอย่างสงบคุณอาไปสงบแล้วก็พวกเราก็สวดมนต์ที่คุณแม่บอกว่าสวดมนต์ให้ผู้ป่วยถ้าเราอยู่เรายังสงบตายไปก็ไปอย่างสงบเพราะฉะนั้นญาติของคุณอาซึ่งเป็นลูกก็บอกว่าแม้กระทั่งหลานคือลูกเขาเนี่ยในท้องเนี่ยก็เป็นหลานจิตประภัสสรก็ได้ฟังปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตั้งแต่ในท้องมาอยู่แล้วส่วนใหญ่กรรมที่เราได้เกื้อกูลกันเนี่ยมันผูกพันกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณอาที่เสียชีวิตไปก็มีลูกซึ่งมีหลานอยู่ในโครงการจิตประภัสสรมันพวกที่มีปฏิจจสมุปบาทพวกนี้จะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่เสอะอึกเสอะอื้นนานเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจะจบเร็วจบเป็นขณะขณะก็ส่งกำลังใจให้กันก็ได้คุยกับลูกศิษย์หลายคนเมื่อเช้านี้ได้คุยกับกลุ่มบรรณาธิการทั้งหลายว่าทารากลับบ้านจะทำคอนเทนต์หนักๆยังไงให้เบาหรือว่าก็ขอบคุณแอมแอมที่เมื่อวานนี้มากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเด็กๆก็ได้ผ่อนคลายชอบไหมก็จะเริ่มมีเดี๋ยววันพุธนี้แอมแอมก็จะมาเรื่องน้ำมันหอมระเหยก็จะสลับกันเพราะคนเหล่านี้เราไว้ใจได้ว่าเดินทางแล้วไม่แวะไหนเลยแล้วก็ถึงเรางั้นเราก็จะมีการเรียนการสอนวันพุธนี้เป็นวันอัฐมีบูชาด้วยหรือคุณแม่ก็กำลังเตรียมเรื่องทารากลับบ้านป้าตุ๊กก็บอกว่าเรามาแจกทองกันเถอะฟังให้ดีนะแจกทองก็คือทองอุไลจะสั่งมาสัก 2,000 ต้นก็บอกป้าตุ๊กเอามาเลยอยากแจกอะไรเอาทั้งนั้นขอสัก 2,100 ต้นนึกถึง21ปางไปเลยใครอยากจะเอากลับไปปลูกที่บ้านก็ได้หรือใครจะปลูกที่นี่เพราะทองอุไลมันทนก็ดีป้าตุ๊กก็บอกเดี๋ยวตุ๊กจัดการโทรไปหาตายร้านทองลายกนกก็บอกไม่รู้มาว่าพระอริยะธาราเราแต่งองค์ให้ท่านมา15ปีแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งกันอีกองค์นึงแล้วทุกคนก็แฮปปี้หมดแหละคือเวลาเราคิดอยากจะทำอะไรมันอืดๆช้าๆเนี่ยนะให้รู้ปฏิบัติก่อนปฏิบัติก่อนเลยลูกทุกอย่างจะเร็วคมคุณแม่นะเช้าขึ้นไม่คิดเรื่องงานเลยนะปฏิบัติก่อนและอะไรที่ค้างคามันก็จะจัดลำดับของมันออกมาตามที่มันควรจะเป็นฉะนั้นก็หวังว่าพวกเราก็ควรจะต้องมีความเพียรในการทำมรรคภาวนาให้ต่อเนื่องของยากก็จะได้ง่ายไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยเพื่อเราจะเอาหัวใจของโพธิสัตว์ออกมารับใช้คุณแม่ว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็คนที่พอมีสตางค์ก็ไปช่วยจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นก็เราก็แจกของกันเนี่ยมันเป็นเหมือนเทศกาลแจกของก็ต้องส่องตะเกียงเนี่ยอาหารก็ต้องช่วยแต่ว่าการให้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ให้ความรักในการที่จะทำให้คนที่ต้องอยู่บ้านด้วยกันไม่หงุดหงิดกันไม่เอาจิตส่งออกไปแสสายกับการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันต้องทำอะไรที่เป็นกิจวัตรร่วมกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันปฏิบัติได้มันเหมือนเด็กไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแต่เด็กเรียนวิชาชีวิตฤดูกาลอยู่ที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
ขออีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคุณรณพพนะเจ้าคะบอกว่าคุณแม่ครับเจริญอานาปานสติกับเจริญวิปัสสนาใช้ต่างกันอย่างไรครับอานาปานสติกับสติปัฏฐาน4เนี่ยคือเทคนิคแต่ทั้ง2อันอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พชฌงค์7องค์คุณแห่งการตรัสรู้สมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยสอนแล้ว2วันนี้ต้องไปดูย้อนหลังสมถวิปัสสนาเนี่ยคือผลแห่งการเจริญอานาปานสติและสติปัฏฐาน4ก็จะเห็นสมถะคือความสงบเย็นวิปัสสนาคือการเกิดดับเป็นฉับพลันมันเป็นกระแสของการเดินทางเพราะคนถามยังไม่เข้าใจว่าอานาปานสติคืออะไรอานาปานสติคือเทคนิคโดยมีลมหายใจเป็นเครื่องมือถ้าทำอนาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สมถะวิปัสสนาก็ปรากฏขึ้นนิพพานเป็นเป้าหมายค่ะคุณปอยบอกว่าอยากไปเรียนกับเด็กๆในการทำน้ำมันหอมระเหยด้วยได้ไหมเจ้าคะตอนนี้ถ้าใครมาแล้วเราไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งมานะคะเพราะว่าเราก็ต้องเซฟเด็กๆของเราด้วยแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดบ้านแบบที่จะร่วมกิจกรรมนะคะคือตอนนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระวังแหละเพราะคุณแม่เองก็เพราะว่าเพชรบุรีเป็นพื้นที่สีแดงเราก็ไม่ค่อยได้ให้ใครมาในเหมือนอย่างที่เราเคยทำกินข้าวก็ไปต่างคนต่างตักแล้วก็ไปกินพวกที่ไปกลับก็ต้องเช็คกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะยังไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้ามาเพราะว่าเด็กใกล้ชิดคุณแม่มากเขาต้องได้รับการเรียนจากคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการพลาดมาสักจุดหนึ่งเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ตามวัคซีนงั้นตอนนี้ถ้าใครรักคุณแม่ห่างๆไว้ก่อนดีที่สุดบางทีเราประมาทกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าตอนนี้รักคุณแม่ห่างๆไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สีแดงเนี่ยนี่พวกนี้แม่ชีไม่ให้ออกไปรับบิณฑบาตเลยนะแต่ก็ไม่ได้อดยาแถมยังไปถ่ายตู้ไอติมหน่อยสิป่ะเดี๋ยวจะให้พรอยู่แล้วเนี่ยตายเขาเอามาให้เด็กกินนะยะเขาไม่ได้เอามาให้แม่ชีกินแม่ชีมีสิทธิ์แล้วจะมาถามว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะเปิดตู้ประกาศไปป่ะอาค่ะประกาศสิคะตระกูลอะไรนะคะคุณจอยไม่ฟังขอบคุณให้หน่อยสิคะต้องขอบคุณครอบครัวจาโกต้าค่ะที่ว่าได้นำไอศกรีมมาให้นะคะเพราะว่าครอบครัวนี้ได้มีโอกาสทำเรื่องของไอศกรีมฮังเกนดัชค่ะแล้วก็ได้นำมาให้เด็กๆปปย.และชุมชนเสถียรธรรมสถานนะคะคือจริงๆแล้วนีน่าเป็นหลานในโครงการ Mindfulness Familyแล้วตอนนี้ก็มีลูกสองคนชื่ออนีคากับอนัตตาก็เป็นเหลนแม่ของดีน่าชื่อสันสนีศรีตะปันก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่ปรากฏว่าเราก็มีแม่มีหลานมีเหลนนะคะทีนี้ครอบครัวของนีน่าเนี่ยคือตระกูลจาโกต้าเนี่ยก็ทำเรื่องอาหารวันก่อนนี้มาก็เอาโดนัทมานะคะแล้วก็ถามว่าคุณยายครับคุณยายมีตู้ไอติมไหมบอกไม่มีก็บอกงั้นเดี๋ยวยกมาแล้วเขาก็เอาไอติมยี่ห้อที่เขาเป็นผู้บริหารนะคะมาให้ก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตแต่ได้กินไอติมขอบใจหลานและเหลนมากนะคะอนีคากับอนัตตาก็เป็นหลานในโครงการจิตประพัฒน์สอนด้วยนั่นก็จะเห็นว่ามันก็เนี่ยแหละค่ะคือมันไม่มีอะไรที่เจอกันโดยบังเอิญนั้นวันนี้เราก็จะให้พรนะคะก็จะมีอีกหลายคนที่มาถวายป้าตุ๊กก็ถวายดอกต้นทองอุไล 2,000 ต้นแล้วก็มีใครมาถวายอะไรอีกเราวันนี้มีไหมคะถ้างั้นรับพรนะคะก็คุณแม่ก็อยากจบด้วยการ
ให้พรด้วยเพราะเราเองก็ไม่ชีอยากกินไอติมละสีเลียปากเลยมื้อกลางวันตอนร้อนๆไม่ใช่มื้อเช้าแล้วต้องกินแบ่งกัน1ถ้วยอาหารอร่อยกินกันหลายคนเข้าใจมั้ยอย่าแย่งเด็กนะอย่าแย่งเด็กเอาเด็กเป็นหลักนะคะก็ขอให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราก็ขอบพระคุณในความกรุณาที่ไม่ทิ้งกันนะคะคือจริงๆให้อะไรมากินก็กินนะคะไม่ได้กินยากนะคะปลูกผักกินแล้วก็เมื่อวานนี้ก็แปลงผักที่ปลูกแล้วเมื่อเช้าคุณแม่ก็แอบดูอยู่อากาศอย่างนี้ก็น่าจะรอดนะมันแรงอะแดดนะคะแทบจะเรียกว่าแสงแดดมันแรงแล้วใน30วันนี้ก็จะเห็นผักแปลงนี้งดงามพอที่จะแจกจ่ายกันกินได้ในวันทารากลับบ้านแล้วเราก็อยากให้ทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะ2โดสให้เรียบร้อยพอแข็งแรงสักกลางเดือนหน้าเขาว่าจะเปิดโรงเรียนก็หวังว่าเด็กๆจะปลอดภัยนะคุณยายก็ไม่ได้กลัวอะไรว่าเด็กจะปลอดภัยหรือไม่เราต้องฝึกให้เด็กเรามีวินัยอ่ะแล้วถ้าเผื่อเปิดได้เทศกาลแจกของส่องตะเกียงในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็เริ่มทยอยนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเครื่องช่วยหายใจ35เครื่องก็ไปถึงที่ลุมพินีแล้วนะคะก็เป็นล็อตๆไปเมื่อวานนี้สารนาก็จะเอาข้าวมาให้เราแจกเราก็ยังมีลูกศิษย์นะคะแอมกับทิพย์ก็จะทำยาหอมชูใจซึ่งก็มีสปอนเซอร์ทุกคนเขาก็มีสปอนเซอร์มาแล้วก็มาให้ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เพชรบุรีก็เป็นพื้นที่สีแดงเพียงแต่เราไม่ไปอ้อนวอนนะคะเราช่วยได้ในสิ่งที่เราทำได้ไม่ให้ลำบากไม่อยากให้ใครลำบากเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ฟังการให้พรนะคะในทุกวันที่นี่ก็ให้พรกันทุกวันวันนี้ก็อยากให้ครอบครัว My Funet Family ของเราได้รับพรด้วยแล้วให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเกื้อกูลกันเราให้อภัยกันการกระทําของเราเนี่ยคือพรที่ดีโดยมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตนี่คือพรที่ดีที่เราได้ให้ตัวเราด้วยนะคะก็ให้ตั้งใจยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอความปลอดภัยโดยธรรมนะคะมีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ